โอ้โหเห็ดเข็มทองเห็ดเข็มทองมีประโยชน์มากมายขนาดนี้เชียวหรือคะเนี่ยน่าสนใจมากๆวันพี่ปลาอยากซื้อมาทำอาหารแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ปลาจากช่อง HTV สุขภาพดีพี่ปลานะคะวันนี้พี่ปลาจะมาแนะนำนะคะเห็ดเข็มทองมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดมากต้องรีบซื้อมาหาทำกับข้าวแล้วนะคะเชิญชมคำตอบในคลิปนี้ได้เลยค่ะเห็ดเข็มทองเห็ดเข็มทองทำอะไรก็อร่อยใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ว่าเราจะมาผัดแกงทอดยำนึ่งใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยไปหมดเลยค่ะที่สำคัญนะคะเห็ดเข็มทองไม่ได้มีแต่ความอร่อยแต่ยังมีประโยชน์มากมายเลยค่ะเรามารู้จักกันก่อนนะคะว่าเห็ดเข็มทองคืออะไรสิบประโยชน์เห็ดเข็มทองที่คุณต้องตะลึงเลยนะคะเห็ดเข็มทองคืออะไรเห็ดเข็มทองหรือที่มีชื่อหนึ่งว่าเห็ดเหมันเป็นเห็ดที่เกิดในสภาพที่อากาศหนาวเย็นและมักอาศัยอยู่บนตอไม้หรือท่อนไม้ที่ตายแล้วค่ะเดิมทีเดียวเห็ดเข็มทองมีลักษณะเป็นดอกเล็กๆแต่ลำต้นสั้นแต่ที่เราเห็นลำต้นพร้อมยาวเป็นกระจุกก็เพราะทางประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งเป็นผู้ส่งออกเห็ดเข็มทองรายใหญ่ที่สุดในโลกได้พัฒนาสายพันธุ์ใหม่เพื่อให้สะดวกต่อการบรรจุและจำหน่ายทั้งนี้เห็ดเข็มทองเป็นเห็ดที่มีคุณค่าทางอาหารสูงแล้วก็รสชาติอร่อยเหนียวนุ่มได้รับความนิยมมากเลยนะคะเพราะสามารถนำไปปรุงอาหารได้หลายอย่างเห็ดเข็มทองเป็นเห็ดที่มีคุณค่าทางอาหารสูงไม่แพ้เห็ดชนิดใดโดยเฉพาะปริมาณวิตามินบีที่มีมากมายอันเป็นคุณค่าทางโภชนาการพื้นฐานของพืชตระกูลเห็ดเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งเห็ดเข็มทองในปริมาณเพียง1ถ้วยก็มีสารไนอาซินหรือวิตามิน B3 สูงถึง 23%ของปริมาณที่ร่างกายควรได้รับต่อวันนอกจากนี้ก็ยังมีปริมาณไทอะมีนเทียบเท่ากับ 10% ของปริมาณที่ร่างกายควรได้รับต่อวันเหมือนกันนะคะนี่ยังไม่รวมกับแร่ธาตุและวิตามินอื่นๆอีกมากมายเห็นไหมคะว่าเห็ดเข็มทองมีคุณค่าทางอาหารสูงมากเลยค่ะคราวนี้พี่ปลาจะมากล่าวถึง10ประโยชน์ของเห็ดเข็มทองกันนะคะ 1. ช่วยลดน้ำหนักขึ้นชื่อว่าเห็ดแล้วสรรพคุณเรื่องการลดน้ำหนักก็จะต้องนำมาอย่างโดดเด่นเพราะปริมาณไฟเบอร์ที่สูงแถมยังมีแคลอรี่ต่ำเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วก็จะทำให้เราอิ่มเร็วเลยค่ะและสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักนะคะอาหารที่ทานก็ควรที่จะมีพลังงานต่ำอย่างในกรณีของเห็ดเข็มทองเชื่อไหมคะว่าจะให้พลังงานไม่เกิน40กิโลแคลอรี่ต่อปริมาณเห็ดเข็มทอง100กรัมค่ะการที่คนเราได้รับประทานอาหารพลังงานต่ำร่างกายก็จะไปดึงพลังงานที่เก็บสะสมออกมาใช้ใช่ไหมคะก็เท่ากับเรากระตุ้นทำให้ยังไงล่ะคะเราก็ได้ใช้พลังงานสะสมก็ช่วยลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ 2. รักษาโรคตับกระเพาะอาหารและลำไส้เรื้อรัง 3. ช่วยบำรุงผิวพรรณให้มีน้ำมีนวลขึ้นเพราะว่ามีการขับของเสียออกไปนะคะก็จะมีผลทำให้ผิวพรรณของเราเนี่ยดีและสวยงามขึ้นเลยค่ะ 4. เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันส
ารอาหารที่มีอัดแน่นอยู่ในเห็ดดอกเล็กๆคือเห็ดเข็มทองนี่แหละค่ะล้วนแต่เป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่จำเป็นต่อร่างกายที่จะช่วยป้องกันร่างกายจากสารอนุมูลอิสระที่คอยที่จะทำลายสุขภาพของเราค่ะอีกทั้งยังเสริมสร้างการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราอีกด้วยนะคะ 5. แก้อาการท้องผูกหรือช่วยให้เราระบายได้ดีขึ้นอาการท้องผูกส่วนใหญ่มักเกิดจากการทำงานของลำไส้ที่ผิดปกติซึ่งวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยให้การทำงานของลำไส้กลับมาเป็นปกติได้ก็คือการรับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูงและเห็ดเข็มทองก็เป็นอาหารที่มีไฟเบอร์อยู่ไม่น้อยหากรับประทานเห็ดชนิดนี้เป็นประจำแล้วก็รับรองเลยค่ะระบบขับถ่ายจะเป็นปกติหมดปัญหาเรื่องการขับถ่ายไม่ออกหรือลำไส้แปรปรวนได้เลยนะคะเนี่ย 6. ช่วยบำรุงสมองเห็ดเข็มทองเป็นพืชที่มีกรดอะมิโนสูงซึ่งช่วยเสริมสร้างการทำงานของสมองในส่วนของความจำอีกทั้งช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับสมองทั้งในผู้ใหญ่แล้วก็เด็กวัยเจริญเติบโตด้วยนะคะดังนั้นถ้าเรากินเห็ดเข็มทองเป็นประจำก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ด้วยค่ะ 7. ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะคะถ้าพลาดเห็ดเข็มทองแล้วจะต้องเสียดายเลยค่ะก็อย่างที่พี่ปราบอกนะคะว่าเห็ดเข็มทองสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่เพียงแต่กับคนที่มีสุขภาพปกตินะคะแต่กับคนที่เป็นโรคเบาหวานด้วยเพราะเห็ดเข็มทองจะช่วยให้ภาวะปกผันของระดับน้ำตาลที่มันลดลงค่ะอีกทั้งไฟเบอร์ที่อยู่ในเห็ดเข็มทองก็ยังไปช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลมาใช้ได้ดีด้วยนะคะส่งผลให้อาการของโรคเบาหวานเนี่ยบรรเทาลง 8. สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งนี่คืออีกคุณประโยชน์ที่เรียกว่าสุดมหัศจรรย์ค่ะคือสรรพคุณในการต้านมะเร็งโดยมีการศึกษาค้นพบแล้วนะคะว่าการรับประทานเห็ดเข็มทองเป็นประจำสามารถช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงเพราะในเห็ดเข็มทองมีสารเฟรมูลินซึ่งเป็นสารที่ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งในร่างกายได้นั่นเองค่ะ 9. ลดคอเลสเตอรอลในเลือดอีกหนึ่งประโยชน์ที่เราต้องยกความดีความชอบให้กับเรื่องนี้เลยค่ะเพราะกากใยในเห็ดเข็มทองช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้ป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูงที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็โรคหัวใจในที่สุดเลยนะคะ 10. กระตุ้นการทำงานของระบบเผาผลาญพี่ปลาอยากจะบอกเลยนะคะว่าสาเหตุที่เห็ดเข็มทองช่วยลดน้ำหนักได้ไม่ใช่เพียงแต่ว่ามีแคลอรี่ต่ำเท่านั้นนะคะอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นๆละแต่เพราะสารอาหารที่มีประโยชน์ในเห็ดเข็มทองรวมทั้งกากใยที่มีอยู่ไม่น้อยเลยค่ะจะไปช่วยกระตุ้นการเผาผลาญของร่างกายช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารต่างๆได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ค้างเหลือกลายเป็นไขมันที่สะสมในร่างกายเราคนที่มีปัญหาเรื่องระบบการเผาผลาญต่ำนะคะที่ปลาอยากจะบอกเลยว่าการรับประทานเห็ดเข็มทองอะค่ะจะช่วยที่ดีมากๆเลยเป็นไงคะ10ประโยชน์ของเห็ดเข็มทองที่เรารู้แล้วจะต้องรีบไปหามารับประทานเลยใช่ไหมคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะพี่ปลายังอยากจะย้ำว่าการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สูงสุดต่อร่างกายก็คื
เราต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะแล้วก็ต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างร่วมกันสรรหาวัตถุดิบที่ดีในการปรุงอาหารและปรุงอาหารให้ถูกต้องนี่คือสุดยอดอาหารค่ะเราจะได้เตรียมตัวยังไงคะที่จะมีสุขภาพที่ดีเป็นผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกันเชื่อพี่ปรานะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ปราก็ต้องกล่าวว่าขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพดีอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามกดกระดิ่งช่องเฮลที่ฟิตสุขภาพดีพี่ปราเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พี่ปราจะลงทุกวันเลยนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับท่านอื่นๆเตรียมโตเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกันนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีสุขภาพดีพี่ปราจะช่างให้ที่ฟิตสุขภาพดีพี่ปราค่ะบ๊ายบายจะช่างให้ที่ฟิตสุขภาพดีพี่ปราค่ะบ๊ายบาย